จากสไลด์องค์ประกอบทางเคมีของ DNA สำหรับองค์ประกอบทางเคมีของ DNA นี้เขาบอกว่าโมเลกุลของ DNA จะเก็บข้อมูลทางพันธุกรรมไว้ยังไงนั่นเป็นคำถามนำเก็บวิธีเก็บยังไงทำให้สามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมไปยังรุ่นต่อๆไปได้มันต้องมีกรรมวิธีในการเก็บที่มีประสิทธิภาพก็ทำให้สามารถที่จะถ่ายทอดรุ่นต่อๆไปได้นะคะอันนี้เราก็ต้องมาดูองค์ประกอบดังกล่าวว่ามันเป็นลักษณะอย่างไรนะคะหนังสือของเราอยู่ในหน้า49นี่เป็นเพียงแค่คำถามนำเท่านั้นนะคะเขาพูดถึงว่า DNA เป็นกรดนิวคลีอิกชนิดหนึ่งและอีกชนิดหนึ่งคืออะไรคะ RNA นะเขาบอกว่าสำหรับ DNA นั้นมีลักษณะเป็นโพลิเมอร์นักเรียนเรียนเคมีมาแล้วนะคะพวกโพลิเมอร์พวกโมโนเมอร์นั้นเป็นลักษณะอย่างไรก็คงไม่ต้องพูดถึงอีกเพราะฉะนั้นลักษณะของ DNA ซึ่งเป็นกรดชนิดหนึ่งในแง่ของเคมีมันมีคุณสมบัติเป็นโพลิเมอร์สายยาวและในสายยาวแต่ละสายนั้นจะประกอบด้วยหน่วยย่อยหน่วยย่อยดังกล่าวถ้าพูดในแง่ของเคมีก็เป็นโมโนเมอร์แต่ถ้าพูดในแง่ของชีวะมันคือนิวคลีโอไทป์อย่าลืมนะคะ DNA เป็นนิวคลีอิกแอซิดหรือกรดที่อยู่ที่นิวเคลียสเวลาที่เราพูดถึงหน่วยย่อยของสาย DNA 1โมเลกุลของหน่วยย่อยเขาเรียกว่า1นิวคลีโอไทป์ NUCLEOTIDEเราจะใช้นิวคลีโอไทด์มากกว่าโมโนเมอร์เราเพราะว่าโมโนเมอร์นั้นจะใช้ในแง่ของเคมีแต่ในแง่ของชีววิทยานี้เราจะเรียกนิวคลีโอไทด์นะเป็นหน่วยย่อยที่สุดหรือหน่วยเล็กที่สุดของ DNA คงจำได้นะคะหน่วยเล็กที่สุดของโปรตีนเขาเรียกว่าอะไรนะคะอะมิโนแอซิดหรือกรดอะมิโนหน่วยย่อยที่สุดของคาร์โบไฮเดรตคืออะไรเอ่ยคือพวกโมโนซัคคารายด์น้ำตาลโมเลกุลเดียวเช่นกลูโคสอะไรคะฟรุกโตสกาแลคโตสอะไรพวกนั้นนะคะแล้วสำหรับหน่วยย่อยที่สุดของลิพิดหรือไขมันล่ะคะคืออะไรคะแฟตตี้แอซิดกับกลิเซอรอลนะคะนั่นเป็นเรื่องที่เราต้องเท้าความถึงหน่วยย่อยสำหรับหน่วยย่อยของ DNA นั้นก็คือนิวคลีโอไทด์หน่วยเล็กที่สุดไม่ใช่หน่วยย่อยนะคะเรามาดูว่านิวคลีโอไทด์นั้นมีส่วนประกอบอะไรบ้างส่วนประกอบส่วนที่1ก็คือน้ำตาลที่มีคาร์บอน5อะตอมพวกนี้ต้องใช้น้ำตาลคาร์บอน5อะตอมเป็นองค์ประกอบลักษณะน้ำตาลที่มีคาร์บอน5อะตอมเขาเรียกว่าเพนโตสนะคะน้ำตาลเพนโตสก็คือน้ำตาลที่มีคาร์บอน5อะตอมใน1โมเลกุลของมันและเป็นน้ำตาลที่มีชื่อว่าดีออกซิไรโบสด้วยตัวมันเองนั้นนะคะ DNA ก็เป็นดีออกซิไรโบสนิวคลีอิกแอซิดนะคะในกรณีนี้สำหรับน้ำตาลที่ว่านั้นถ้าว่าไปแล้วมันชื่อจริงๆชื่อดีออกซิไรโบส DEOXYRIBOSE เป็นน้ำตาลที่มีคาร์บอน5อะตอมเพราะฉะนั้นน้ำตาลนี้เป็นน้ำตาลกลุ่มน้ำตาลเพนโตส1แล้วนะคะ1นี่เป็นส่วนประกอบแรกของนิวคลีโอไทด์พูดง่ายๆว่าเป็นส่วนประกอบหลักนิว DNA ทุกชนิดจะต้องมีดีออกซิไรโบสนี้เป็นแกนหลักนะคะต่อไปนอกจากน้ำตาลแล้วส่วนที่2ก็คือเบสที่ว่านั้นเขาเรียกว่าไนโตรเจนัสเบสพอจะบอกได้ไหมคะว่าชื่อมันจะบ่งบอกว่ามีธาตุอะไรเป็นองค์ประกอบอยู่ไนโตรเจนดีมากนะคะไนโตรเจนัสเบสนี้ NITROGENOUSBASE เวลาเรียกไปเรียกมาจะเรียกเบสเฉย
มันยาวเกินนะคะในกรณีนี้ในตัวจีนัสเบสหรือเบสนี้จะมีโครงสร้างอยู่2แบบด้วยกันนักเรียนต้องพยายามดูว่าเราจะใช้ความจำได้ยังไงด้วยความเข้าใจของเราจะบอกว่าการศึกษาสมัยใหม่ความจำไม่ให้ใช้ความจำให้ใช้ความเข้าใจก่อนที่เราจะเข้าใจเราต้องหมายถึงเราต้องเข้าใจแล้วต้องจำถ้าขืนเข้าใจแล้วไม่จำก็คงไม่ได้นะคะสำหรับเบสมี2ประเภทนี้ชนิดที่1ก็คือเป็นวงแหวน2วงนะคะวงแหวน2วงนี้มันชื่ออะดีนีนกับกัวนีนอะดีนีน A D E N I N E กัวนีน G U A N I N E นี่เป็นเบสชนิดแรกที่เรียกว่าพิวรีนเบสพิวรีนรูปร่างใหญ่มีวงแหวน2วงความจริงไม่ได้เป็นวงกลมนะคะวงแหวนที่ว่ามันเป็นรูปเหลี่ยมเป็น5เหลี่ยม6เหลี่ยมอะไรก็ไม่ทราบละนะคะอันนี้เราไม่ได้มาเน้นเรื่องโครงสร้างทางเคมีเราเพียงแต่บอกให้ทราบว่าเบสพิวรีนนี้รูปร่างของมันลักษณะเหมือนกับเป็นวง2วงอยู่ติดกันและรูปร่างอย่างดังกล่าวจะมีเบสอยู่2ตัวเราจะเรียกย่อๆว่า A อีกตัวหนึ่งก็คือ G เราก็ต้องรู้ชื่อเต็มมันด้วย A คืออะดีนีน G คือกัวนีนนะคะเสียงท้ายเหมือนกัน NINE เสียงหน้านะสำหรับ A นั้นมาจาก ADE G มาจาก GUA นะคะกัวนีนเราจะดูรูปร่างทีหลังนะคะเรามาดูชนิดนี่ชนิดที่1 นะคะชื่อเบสชื่อสั้นแต่รูปร่างใหญ่แล้วก็มี A กับ G ชนิดที่2เป็นวงแหวน1วงอันนี้เป็นวงเล็กนะคะเอาบอกชื่อก่อนก็ได้ว่าชื่อของมันยาวไพริมิดีน PYRIMIDINE ไพริมิดีนนี้ชื่อของมันยาวแต่รูปร่างเล็กมันจะกลับกันชื่อสั้นรูปร่างใหญ่มีวงแหวน2วง A กับ G ถ้าชื่อยาวไพริมิดีนนี้เป็นเบสที่มีรูปร่างเพียงแค่วงเดียวเป็นรูปเหลี่ยมวงเดียวมี2ชนิดคือ C กับ T C มาจากคำว่าไซโตซีน T มาจากคำว่าไทมินไซโตซีนนั้นเหมือนกับไซโตปลาซึมนั่นเอง CYTOSINE เวลาที่นักเรียนเรียนตรีโกณมีอะไรนะคะไซน์คอสอะไรพวกนั้นใช่ไหมคะไซน์เขียนอย่างนี้เปล่าคะ SINE ไซน์หรือเปล่าชื่อเต็มของมันใช่แต่ตอนนั้นเราอ่านไซน์แต่ตอนนี้เราอ่านซีนมันเราอาศัยรูปแบบเหมือนกันแต่ว่าเสียงที่เขาใช้ใช้คนละอย่างกันนะคะมันก็เหมือนกับไซโตกับไซมารวมกันเข้าแต่เราเรียกว่าไซโตซีนตัวย่อคือตัว C ใหญ่ใช้ตัวใหญ่นะคะอย่าไปใช้ตัวเล็กเหมือนกับโครโมโซม X โครโมโซม Y เหมือนกันต้องใช้อักษรตัวใหญ่พวกเราส่วนมากไม่ค่อยจะสนใจคิดว่าจะใช้อะไรก็ได้แต่ถ้าเรียนไปเขียนเวลาให้แสดงวิธีการทำนักเรียนจะโดนหักคะแนนหรือไม่เขาไม่ให้เลยถือว่าไม่เคารพกติกานะคะอย่างนั้นเล่นด้วยกันไม่ได้การที่จะเล่นด้วยกันหรือจะอยู่ด้วยกันก็คือต้องอยู่ในกติกาเดียวกันสำหรับไทมีน T H Y M I N E ตัวย่อว่า T นะคะเอาล่ะนี่เป็นส่วนประกอบส่วนที่เท่าไหร่ของดีคือโอไทคะส่วนที่2 1น้ำตาลดีออกซิไรโบส2เบสตัวใดตัวหนึ่งใน4ตัวนี้นะคะถ้าเป็นเบสที่มีวงแหวน2วงนั่นเป็นเบสกลุ่มพิวรีนได้แก่เบสอะไรบ้างอะดีนีนกับกัวนีน A กับ G นะคะนักเรียนจะจำไงก็ได้จะเป็นบอกว่ากาหรือเอกหรืออะไรอะไรก็ว่าไปนะคะแต่สำหรับอีกกลุ่มหนึ่งตรงนี้เป็นพิริมิดีนอันนี้เป็นลักษณะชื่อยาวแต่ตัวเล็กนะคะได้แก่ C กับ T นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ดูให้ดีๆว่าอย่าสับสนส่วนประกอบส่วนที่3คือหมู่ฟอสเฟตนะคะนี่เป็นส่วนประกอบส่วนที่3ที่พูดถึง
ต้องมีฟอสเฟตเป็นองค์ประกอบแกนหลักก็คือน้ำตาลและฟอสเฟตนี้คงที่เลยนะคะสองอย่างนี้คงที่ส่วนที่แปรเปลี่ยนไปน่าจะเป็นเบส4ตัวแล้วแต่จะใช้ตัวใดตัวหนึ่งโครงสร้างของเบสและน้ำตาลที่เป็นองค์ประกอบของกรดนิวเคลียกนั้นในหนังสือของเราจะเห็นชัดเจนนะคะอยู่ในหน้า50ภาพที่7ของบทที่17มีเบสพิวรีนเบสพิริมิดีนมีน้ำตาลนะคะแล้วก็เขายังไม่ได้ให้หมู่ฟอสเฟตมาให้เอาละนักเรียนแต่ว่าในนี้ดูจากสไลด์อาจจะเล็กเกินไปไม่ค่อยชัดแต่ก็เหมือนกันนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าสำหรับเบสพิวรีนเป็นไงคะได้แก่ A กับ G และรูปร่างของมันจะเป็นรูปเหลี่ยม2รูปรูปเหลี่ยม2วงนะคะหมายถึงว่าเป็นที่เขาบอกเป็นวงแหวน2วงมันก็คือรูป5เหลี่ยม6เหลี่ยมอะไรไม่ต้องสนใจหรอกนะแต่มี2วงอันนี้เป็น A อันนี้เป็น G สำหรับเบสพิริมิดีนนั้นจะเป็นที่มีรูปวงแหวน2วงเดียวก็คือไซโตซีนกับไทมีนสำหรับน้ำตาลเพนโตสที่ชื่อว่าดีออกซิไลโบสก็คืออันนี้นะคะความไม่ชัดเจนจะมีอยู่นะคะแต่ในหนังสือของเราชัดเจนกว่าจะเห็นว่าส่วนที่เห็นเป็นสีส้มๆนี้ก็คือคาร์บอนนะคะคาร์บอนมี1มี2มีเท่าไหร่คะมี3มี4นะคะสีดำอีกอันหนึ่งนะคะ5กรณีนี้มี5แต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูตอนที่มันจับกันจะดูชัดเจนกว่านี้นะคะเอาละเขามีคำถามตรงนี้ว่าคำถามนี้นะ50ถามว่าเบสพิวรีนและเบสพิริมิดีนนั้นมีโครงสร้างแตกต่างกันอย่างไรถ้าจะถามเราจะตอบได้หรือไม่นะคะว่าเบส2ชนิดนี้มีโครงสร้างแตกต่างกันอย่างไรเบสพิวรีนชื่อสั้นๆนั้นจะมีรูปร่างเป็นไงคะเป็นวงแหวน2วงแต่ถ้าเบสพิริมิดีนมันจะเป็นวงแหวนเพียงแค่วงเดียวก็แค่นั้นนะคะเขาถามเพียงแค่โครงสร้างไม่ได้ถามมันคืออะไรก็ไม่ต้องไปตอบ A T C G อะไรไม่ต้องนะคะอย่าตอบเกินตอบเกินแทนที่จะได้คะแนนกับถูกหักคะแนนเพราะฉะนั้นเวลาอ่านคำถามให้เข้าใจและตอบตามที่คำถามต้องการก็พอเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็มาดูว่าเขาจะสรุปให้เห็นว่าส่วนการประกอบกันเป็นนิวคลีโอไทด์1โมเลกุลนั้นจะมีน้ำตาลดีออกซิไลโบสเป็นแกนหลักมีเบสเขาบอกไนโตรเจนัสเบสอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1เพราะคาร์บอนมีหลายตำแหน่งนะคะเขาเขียนตำแหน่งไว้ให้ในหนังสือของเรานะคะสำหรับตำแหน่งของคาร์บอนนั้นในหน้า51ก็จะเห็นตำแหน่งของคาร์บอนนะคะริมสุดทางด้านขวาก็จะเป็น1และหมู่ฟอสเฟตจะติดตั้งอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะภายในรูป5เหลี่ยมนั้นจะมีคาร์บอนอยู่4นะคะก็จะมีอยู่5 1 2 3 4ขอโทษมีแค่4นะคะแล้ว5ต้องออกไปนอกวงทีหนึ่งเอาละนะคะสำหรับเวลาที่เราพูดอธิบายบางทีมันสู้ดูจากรูปไม่ได้นะคะในกรณีนี้เขาบอกว่าดังนั้นนิโคไทด์ของ DNA จะมีอยู่4ชนิด4ชนิดดังกล่าวส่วนที่จะบอกว่ามันแตกต่างกันก็ตรงเบสนั่นเองแล้วแต่จะเป็นเบส A T C G นะคะ A T C G นี้พอจะบอกได้ใช่ไหมคะว่าพิวรีนได้แก่อะไรคะ A กับหัวกับท้ายคือ A กับ G สำหรับ C กับ T นั้นคือพิริมิดีนนะคะดังภาพที่8ภาพที่8ในหน้า51ภาพนี้จะค่อนข้างชัดขึ้นนะคะจากสไลด์ก็เอามาทีละภาพไม่ได้เอามาทั้งหมดแล้วมันจะลายตา
ดังภาพนี้นักเรียนจะเห็นว่านะคะสีแดงนั้นจะแทนออกซิเจนนะคะสีดำๆแทนคาร์บอนแล้วก็ว่างๆแทนไฮโดรเจนในสำหรับไนโตรเจนนั้นจะเป็นสีม่วงแล้วก็ฟอสเฟตก็จะเป็นสีเขียวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะนั่นเป็นเรื่องที่เขาพูดถึงแต่เราดูจริงๆเราดูทางปฏิบัติเราจะพบว่าคาร์บอนมีตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2ที่3ที่4และที่5คาร์บอนมี5ตำแหน่งนะคะตำแหน่งที่1นั้นเป็นที่ติดตั้งของเบสตัวใดตัวหนึ่งถ้าเบสตัวนี้นักเรียนพอจะบอกได้ไหมคะว่าเป็นเบสอะไรสีเขียวเขาสื่อความหมายกันสีเขียวนักเรียนย้อนกลับไปดูในหนังสือนักเรียนเองสีเขียวเป็นเบสอะไร ATCG คืออะไรคะตัว T นี้ก็คือไทมีนอยู่ในกรมไพริมิดีนนะคะเพราะฉะนั้นในคาร์บอนตำแหน่งที่1นั้นจะเป็นที่ติดตั้งของเบสคาร์บอนตำแหน่งที่5เป็นที่ติดตั้งของหมู่ฟอสเฟตนะคะ P แล้วก็มีออกซิเจนอยู่ฟอสฟอรัสแล้วก็มีออกซิเจนอยู่4ในกรณีนี้สำหรับตำแหน่งที่3นี้เขาก็มีความสำคัญเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่าในเรื่องตำแหน่งของคาร์บอนเลขคู่ไม่ได้เอ่ยถึงบทบาทที่บทบาทที่มีอยู่ก็คือ1 3 5 1นี้เป็นที่ตั้งของเป็นที่ติดหรือเชื่อมต่อของเบส5เป็นที่เชื่อมต่อของหมู่ฟอสเฟต3อะไรเอ่ยมันจะต่อกับใครนะคะนี่เป็นไทมีนนะคะนักเรียนจะเห็นว่าในหนังสือของเราก็ใช้สีเป็นสื่อว่าไทมีนนี้จะเป็นสีเขียวต่อไปไซโตซีนนี้ก็จะเป็นสีชมพูนะคะแต่สำหรับในหนังสือของเราจะเป็นสีส้มนะคะก็เช่นเดียวกันอันนี้เป็นนิวคลีโอไทด์ที่มีเบสไซโตซีนอยู่ที่ตำแหน่งที่1เช่นเดิมตำแหน่งที่5ก็ยังเป็นฟอสเฟตเช่นเดิมเพราะฉะนั้นความคงที่อยู่ที่ตรงไหนคะของนิวคลีโอไทด์1นิวคลีโอไทด์น้ำตาลกับหมู่ฟอสเฟตนี่จะคงที่ยกเว้นความแตกต่างตรงส่วนที่เป็นเบสนี่เท่านั้นเองต่อไปควานีนอันนี้อยู่ในกลุ่มอะไรคะพิวรีนนะคะควานีนนี้ตัวย่อว่า G นะคะเป็นสีเขียวอ่อนนะคะก็ยังอยู่ที่เดิมและสุดท้ายอะดีนีนนะคะอะดีนีนนี้ก็อยู่ในกลุ่มของพิวรีนเป็นสีม่วงนะคะนี่เป็นรูปแบบที่เรามีอยู่ในหนังสือที่นี้เขามีคำถามตรงนี้นักเรียนสามารถตอบได้จากในหนังสือเรียนเองถามว่านิวคลีโอไทด์แต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไรนิวคลีโอไทด์เมื่อกี้มีอยู่4ชนิดแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันตรงชนิดของเบสเท่านั้นเองแล้วแต่ว่ามันคือเบสอะไรนอกนั้นมันจะเหมือนกันหมดใช่ไหมคะเหมือนกันตรงที่ว่ามีน้ำตาลดีออกซิไรโบสเหมือนกันมีหมู่ฟอสเฟตเหมือนกันต่างกันตรงเบสนี่เองเพราะฉะนั้นถ้าถามว่านิวคลีโอไทด์แต่ละชนิดนะคะมี4ชนิดมันมีความแตกต่างกันอย่างไรก็แตกต่างกันตรงเบสเท่านั้นเองว่ามันเป็นเบสชนิดใดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คำตอบก็คงไม่ยากจากการวิเคราะห์ทางเคมีเป็นไปได้ว่า